อันนี้เริ่มไลฟ์แล้วนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านชาวห้องเรียน Palliative Care นะครับก็แนะนำตัวครับเนื่องจากเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของเพจด้วยก็แนะนำตัวนิดนึงนะครับผมนายแพทย์ถากูลกาญจนงพานนะครับชื่อเล่นชื่อเต้ยนะครับเป็นคนสร้างเพจขึ้นมาเองครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตานะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่วัดป่าธรรมอุทยานนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมที่มาด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้พี่หยกแนะนำตัวหน่อยครับก็แพทย์หญิงนวลจันทร์หมอสุภาพดีหลกนะคะเรียกคุณหมอหยกได้ค่ะครับก็พวกเราสองคนเป็นชาวหัดใหญ่เป็นชาวหัดใหญ่แต่ว่าในปีนี้เนี่ยเรามาศึกษาต่อในระดับเฟลโลชิพสาขาวิชาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับที่ศูนย์การุณรักนะครับในเราเริ่มเรียนกันมาได้สักประมาณเข้าเดือนที่2แล้วแล้วก็ในระหว่างช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ได้มีโอกาสมาฝึกวิชาใจนะครับเรียนรู้วิชาใจกับหลวงพี่โกนะครับซึ่งเป็นพระที่จะมาเป็นแขกรับเชิญนะครับเราได้เกียรติอย่างสูงมากเลยที่ท่านจะมาร่วมแบ่งปันวิชาใจกับเรานะครับเกริ่นนิดนึงว่าทำไมถึงมาเรียนสนใจวิชาใจเพราะว่าในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่เราต้องทำงานดูแลคนไข้เนี่ยหลายครั้งที่เราทำงานไปแล้วเกิดความทุกข์ข้างในจิตใจขึ้นมาความถามก็คือว่าเอ๊ะในเมื่องานที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นงานที่ดีช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่หรอควรจะเป็นงานที่ได้บำรุงเนื้อบำรุงใจทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแต่ทำไมทั้งเราเองหรือเราก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เราเคยทำงานร่วมกันมาเนี่ยมันก็มีความทุกข์ภายในจิตใจนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีในการไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่หลวงพี่โกมาร่วมไลฟ์ในครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวนมัสการหลวงพี่โกเจริญพรครับคุณหมอเต้ยเจริญพรคุณหมอยกครับครับก็แนะนำท่านอย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับหลวงพี่โกชื่อเต็มว่าพระจิตระสังวโรนะครับท่านจำวัดอยู่ที่วัดป่าธรรมอุทยานหรือว่าวัดหลวงพ่อกล้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้ท่านที่ตอนที่ท่านยังเป็นคฆราวาสอยู่ท่านก็ทำงานในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารนะครับท่านก็มีวิชาความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการสื่อสารอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ทำการสื่อโฆษณาโดยเฉพาะ ที่สำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับสสส.นะครับเคล็ดลับที่ผมเคยฟังจากคลิป YouTube ที่ผ่านมาคือเคล็ดลับของความเป็นนักกลยุทธ์ก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านจิตใจของมนุษย์นะครับแล้วก็ท่านก็ยังได้เป็นอาสาสมัครข้างเตียงดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสมาฝึกเรียนรู้วิชาใจแล้วก็ฝึกภาวนากับหลวงพี่โกนะครับวันนี้ได้เป็นโอกาสอันดีที่อยากจะเชิญหลวงพี่โกมาพูดคุยกันเรื่องการดูแลใจนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าเอ๊ะทำไมคนเราในสาธารณสุขที่เราทำงานดูแลคนไข้เนี่ยเรายังมีความทุกข์ มันเกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการดูแลยังไงครับครับก็อย่างที่คุณหมอเกริ่นไว้นะครับว่าหลวงพี่มีโอกาสไปทำงานเป็นจิตอาสาข้างเตียงด้วยก็ได้ไปร่วมทีมกับคุณหมอแล้วก็ทีมงานของ Palliative Careนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสก็มีโอกาสเห็นความกังวลของคนทั้งคนทำงานแล้วก็ทั้งแคร์กิฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวญาติผู้ป่วยเองนะครับหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับในเคสนะปกติเรารู้สึกว่าคนที่ทุกข์มากๆเนี่ยน่าจะเป็นผู้ป่วยใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกพอไปปุ๊บเราก็มีประสบการณ์ว่าบางทีความตั้งใจที่จะไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็พลอยทำให้คนดูแลไม่สบายใจไปด้วยนะครับแต่ทีนี้หลวงพี่อยากจะถอยหลังกลับออกมาว่าไม่ใช่แค่ในเพราะเราไปดูแลเราถึงไม่สบายใจจริงๆแล้วความไม่สบายใจความเป็นทุกข์เนี่ยอยู่ในมิติอื่นของชีวิตของเราอยู่แล้วบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเราก็กังวลเราก็ไม่สบายใจเราไม่สบายใจในทุกมิติถ้าเราลืมดูแลตัวเองในฐานะพ่อในฐานะลูกในฐานะเพื่อนร่วมงานในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะดูมันทุกข์กันได้ทุกรูปแบบหรือแม้กระทั่งถ้าเราไม่เท่าทันเนี่ยในฐานะพระคนหนึ่ง
็ทุกข์ได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องอยู่กับความเจ็บป่วยบางทีเราทุกข์ได้หมดเลยไม่ใช่บทบาทใดบทบาทหนึ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือไม่ใช่เพราะว่าวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณหมอคนอาชีพอะไรที่มีสุขภาพกายเนี่ยแย่เป็นพิเศษหรือถ้าอาชีพนี้แล้วจะไม่ป่วยสุขภาพกายมันมีไหมครับก็ถ้าใช้แบบไม่ระวังก็ไม่น่าจะมีนะใช่หรือพี่อยากจะบอกเรื่องของใจก็เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าอาชีพที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วเราจะป่วยบางทีได้หมดเลยคุณครูที่ดูแลเด็กอย่างบางคนดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรปุ๊บแบบไม่สบายใจกันได้หมดนะครับถ้าเราดูแลสุขภาพจิตใจเราไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมิติวันนี้เนี่ยหลวงพี่คิดว่าเพื่อที่จะทำให้ดูไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเนาะบางทีเราอาจจะพูดกันว่าเราดูแลสุขภาพจิตใจเราได้ยังไงบ้างดีไหมฮะครับครับเท่าที่คุณหมอดูส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราวันนี้ขอไปในเพื่อไม่ให้แบบไกลเกินไปจากบริบทที่คุณหมอเกริ่นไว้นะครับถ้าในบริบทของการดูแลผู้ป่วยนะครับเราทุกข์กันได้ด้วยเรื่องอะไรบ้างฮะคุณหมอทุกข์ใจนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าที่เราทุกข์กันน่ะเราทุกข์กันเรื่องอะไรเหรอทำไมเราถึงทุกข์เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมในโดยเฉพาะในฐานะผู้ดูแลว่าถ้าเขายังไม่ได้เข้า palliative เขาอาจจะหายเนาะยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่ในโหมดของ palliative หรือเข้ามาใน hospice ward เนี่ยเรารู้อยู่แล้วอะครับหลวงพี่โยนคำถามมาอย่างนี้ก็ต้องค้นใจเลยละกันครับถ้าเป็นผมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรื่องทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราดูแลคนไข้ก็เช่นการรักษาที่มันไม่เป็นไปตามแผนเราวางแผนไว้ว่าคนไข้จะต้องหายวันนี้เวลานี้เผอิญก็ดันมีเหตุที่ทำให้คนไข้ไม่หายหรือว่าไม่ได้กลับบ้านตามที่เราต้องการอันนี้ก็จะมีในใจขึ้นมานิดนึงครับคือความไม่ได้ดั่งใจความไม่ได้ดั่งใจความไม่เป็นไปตามแผนการนะครับพี่หยกล่ะครับก็เรื่องของคนป่วยเรื่องของกายของเขาเรื่องของใจของเขาบางทีเราก็มองว่า เราคาดหวังว่าเขาเนี่ยน่าจะต้องเข้าใจสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งกับญาติเองน่าจะต้องเข้าใจสถานการณ์หรือแม้กระทั่งญาติเองทำไมเขาถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยผู้ป่วยเพียงแค่นี้ทำไมไม่ช่วยเรามากขึ้นเพราะว่าการจะดูแลคนไข้สักคนนึงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หมอกับคนไข้อย่างเดียวผู้ดูแลเป็นเรื่องสำคัญก็จะมีความคาดหวังในผู้ดูแลหรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงานด้วยกันเองค่ะหลวงพี่คุณหมอคุณพยาบาลทีมด้วยกันเนี่ยทำไมในการดูแลจึงมองภาพที่เขาเรียกว่าเห็นสอดคล้องกันแต่เวลาเรามองพุ่งเป้าไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าในการที่จะต้องสัมผัสสถานการณ์อย่างนี้เพราะว่าอย่างการมีคนไข้มาเขาก็จะมาด้วยความป่วยกายป่วยใจต่างๆเราเหมือนมีหน้าที่ต้องไปดูแลเขาก็ส่วนตัวก็ไม่ได้แปลกใจว่ามันก็จะต้องทุกข์บ้างเนี่ยค่ะถ้าทีนี้หลวงพี่อยากจะพูดถึงเคสแรกที่เราคุยกันนะครับ ก็คือว่าถ้าเราดูว่าจริงๆแล้วเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันอยู่บนโลกใบเดียวกันใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าเรามีโลกคนละใบอยู่ในหัวเราเนาะว่าน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ละคนมองแตกต่างกันนะครับจะเห็นได้ว่านี่แหละโลกที่แต่ละคนมองไว้แต่ละคนอยากจะให้เป็นนะเป็นโลกกันคนละใบนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณหมอยกตัวอย่างเรื่องของการที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดการไว้ก็คือเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสคาดการถ้าเราไม่คาดการเลยเนี่ยเราก็คงจะไม่มีแผนเอาไว้ใช้ดำเนินการนะครับแต่ก็อันนี้ก็คือภาพที่เรามีอาจจะไม่ได้เป็นภาพเดียวกับภาพความจริงก็ได้นะครับแล้วลองดูสิครับเวลาที่เราร่วมกันบูรณาการร่วมกันแต่ละคนมีภาพกันคนละภาพเพราะฉะนั้น
คุณหมอจะเห็นได้ว่าปัญหามันอาจจะเกิดอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งก็คือภาพที่เรามีอยู่ในหัวกับภาพความเป็นจริงเนี่ยไม่สอดคล้องกันอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งอันที่สองคือภาพที่แต่ละคนมีในหัวเนี่ยเป็นคนละภาพกันนะครับเสร็จไปแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นคนละภาพกันแล้วยินดีไหมที่เราจะเอาภาพเนี่ยมาแบบมาแชร์กันเรียนรู้ภาพของคนอื่นนะครับแล้วก็มีวิธีที่ไม่จำเป็นที่เขาต้องอยู่ภาพเรานะครับแต่เรามารวมกันแล้วเราเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันว่าเรามองร่วมกันอย่างไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันยากตั้งแต่ถอยลงไปอีกนะครับเราไม่รู้ว่าภาพเนี้ยเรากำลังมีภาพนี้แล้วเราจริงจังกับภาพนี้ขนาดไหนนะเมื่อภาพนี้ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อภาพนี้เนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับภาพของคนอื่นเมื่อเราไม่มีวิธีสื่อสารกันเมื่อเขายังไม่รู้เลยว่าภาพเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถมีพื้นที่ให้กับภาพอื่นที่คิดไม่ตรงกันภาพทั้งหลายนี่ก็คือความคิดหมดความเห็นความเชื่อนะครับมุมมองที่มีต่อสถานการณ์มุมมองที่มีต่อการดูแลมุมมองที่มีต่อผู้ดูแลมุมมองที่มีต่อความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรามีภาพหนึ่งเรารู้ไหมว่าภาพนั้นเนี่ยส่งผลกับพฤติกรรมของเราอย่างไรส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้คนอื่นอย่างไรเขาทำให้เราใจกว้างขึ้นหรือทำให้เราใจแคบลงหรือทำให้เราเกิดความคาดหวังทำไมหลวงพี่ถึงเล่าเรื่องภาพนี้เพื่อให้เราระลึกว่าตอนนี้เรามีภาพหนึ่งอยู่ในหัวสมองภาพหนึ่งอยู่ในใจคนไข้ก็อาจจะมีอีกหนึ่งภาพทุกคนที่อยู่ในนั้นอาจจะมีคนละภาพสองภาพสังคมก็อาจจะมีบางภาพอย่างที่เราเคสที่เราเคยได้ร่วมกันเนาะเรารู้สึกทั้งที่เป็นเรื่องครอบครัวเราเข้าบ้านเขาข้างบ้านเขาจะมองยังไงญาติเขาจะมองยังไงบางทีเนี่ยมีภาพเต็มไปหมดเลยแล้วยังมีภาพของเราเองเกี่ยวกับภาพที่คนอื่นอาจจะมีอีก มันสลับซับซ้อนมากแต่ขอให้เริ่มต้นได้ว่าพวกเราเนี่ยอาจจะมีภาพบางภาพซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับภาพของผู้อื่นนะถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้แล้วพอคุณหมอพอเห็นทางออกไหมฮะหน้าที่ที่ทุกคนพึงมีต่อภาพของตนและภาพของผู้อื่นคืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นตัวเองชัดเลยครับว่าเออมันเรามีภาพนั้นแล้วสเต็ป2คือเราก็ปฏิบัติต่อภาพนั้นในลักษณะที่คาดหวังให้ทุกคนเห็นภาพเดียวไปกับเราด้วยโดยที่ยังไม่ได้เฝ้าพิจารณาภาพของผู้อื่นอย่างดีอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าถ้าจะได้กลับไปพัฒนาตัวเองก็คงจะเป็นการยอมรับการเห็นภาพแล้วก็ร่วมมองเห็นภาพคนอื่นๆด้วยแล้วเอามาแชร์แล้วมันคือการสื่อสารให้เราไปด้วยกันครับเพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันแล้วก็บางทีเรายังไม่ทันเลยครับว่าเรามีภาพนี้พอเราไม่ทันว่าเรามีภาพนี้เราก็อาจจะก้าวข้ามความพยายามในการเรียนรู้ภาพของคนอื่นหรือบางทีเราก็เชื่อในภาพของเราจนกระทั่งเราตัดสินภาพของผู้อื่นแต่มันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพราะว่าเราร่วมกันน่ะมันเป็นการทำงานร่วมกันจริงๆใช่ไหมครับแล้วบางทีเนี่ยปัญญาที่จะมีความเข้าใจสถานการณ์อาจจะมาจากคนบางคนซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยก็ได้นะผู้เฝ้าไข้ที่อยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆแล้วมองเห็นภาพรวมอาจจะเห็นภาพรวมมากกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับภาพของเราเราจะมีพื้นที่กับภาพต่างๆนะแล้วก็เนี่ยแหละครับครับคือเหมือนถ้าภาพต่างคือถ้าเรายึดกับภาพของเรามากไปอะค่ะเท่าที่เคยสังเกตคนไข้หรือญาติหรือแม้กระทั่งทีมงานด้วยกันเองพอเรายึดติดภาพของเราว่ามันต้องดีมันต้องลักษณะนั้นบางทีไอ้ท่าทีที่เราแสดงหรือโชว์ออกไปส่งขึ้นของเราออกไปเนี่ยอาจจะทำให้คู่อย่างเช่นคนไข้หรือญาติเองไม่กล้าเผยสิ่งที่เป็นภาพที่เขาอยากให้เราเห็นเสียด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าเราจะรู้สึก
ปฏิบัติกับภาพของเขาไม่ดีค่ะซึ่งทำให้การดูแลคนไข้เนี่ยมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะนั้นการที่เราถ้าที่หมอหยกมองคือการที่เราเคารพในภาพของเขาอะค่ะอย่างที่เราก็ลดไม่ใช่ลดคุณค่าหรอกก็คือมองด้วยอยากจะเรียนรู้ไปกับเขาเนี่ยก็น่าจะสร้างบรรยากาศที่ดีกว่าคุณหมอพูดสิ่งที่หลวงพี่เห็นในชีวิตจริงเยอะเลยครับบางทีสมมติคนในครอบครัวคนหนึ่งบอกว่าเราต้องสู้นะครับมันเป็นไปได้เราจะต้องหายสิหรือแม้กระทั่งคำว่าอย่าไปกลัวนะครับทั้งที่เราอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บบางทีเราฝันร้ายบางทีเรื่องที่เราเคยเห็นการสูญเสียในครอบครัวเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกลัวจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าภาคภูมิใจที่เราจะบอกกับใครว่าเรากลัวขนาดนั้นเราผู้ป่วยบางคนโตแล้วเป็นพ่อใช่ไหมฮะเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่การที่จะมาบอกกับลูกว่าลูกพ่อกลัวลูกแม่กลัวนะจะพูดก็พูดเราก็อยากจะแข็งแรงต่อหน้าคนในครอบครัวที่เขาเคารพเรามาเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดคำว่ากลัวอยู่แล้วบางทีพูดได้ยินแต่คำว่าอยากกลัวบางทีมันก็สร้างความลำบากใจทั้งที่ถ้าเราทำให้เขาเห็นว่าอ๋อนี่คือภาพที่เขามีอยู่ตอนนี้พ่อรู้สึกยังไงพ่อรู้สึกกลัวพ่ออยู่กับมันได้ไหมอะไรที่ทำให้พ่อรู้สึกกลัวใช่ไหมฮะเราอนุญาตให้เขาเล่าภาพออกมาเพราะการที่เขาได้เล่าภาพเนี่ยเท่ากับเขาไม่ต้องซุกซ่อนภาพแล้วใช่ไหมฮะแล้วพ่อแบบเดาได้ไหมอะไรที่ทำให้ความรู้สึกกลัวเนี่ยมันแสดงตัวขึ้นมาพ่อรู้สึกอย่างนี้มาก่อนไหมเป็นรู้สึกอย่างนี้มานานหรือยังนี่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าภาพที่ส่งอิทธิพลกับจิตใจของเขาเนี่ยมันก่อตัวกันได้ยังไงมันเป็นยังไงนี่แหละครับครับโอ้ก็หมดไปหนึ่งเปลาะสำหรับตัวเองนะครับเพื่อความอินเทอร์แอคชั่นของไลฟ์ก็ถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยหรือว่าความทุกข์ในใจที่เกิดจากการทำงานผมเชื่อว่าสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอยอ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราจะได้รวบรวมคำถามแล้วก็ถามหลวงพี่กันอีกเลยนะครับหลวงพี่อยากจะเปลยนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยหลวงพี่ไม่อยากให้เราฝึกเรื่องพวกนี้อยู่ในหน้างานเท่านั้นแต่มันเป็นทักษะครับของความเป็นคนนะหลวงพี่ขออภัยจริงๆของการอยู่ร่วมกันแบบหนึ่งที่เราจะเข้าใจว่าคนข้างหน้าเราเขารู้สึกอย่างไรอยู่นะครับเวลาที่ เราตระหนักเท่าทันความรู้สึกของเราความคิดของเราความเห็นของเราหรืออารมณ์ต่างๆที่กำลังที่เราต้องอยู่ร่วมได้ตอนนั้นน่ะถ้าเรามีทักษะนี้ถ้าเราฝึกไว้เยอะๆนะครับเราจะเริ่มอยากจะรู้สิ่งนี้กับคนที่เราจะต้องดูแลหรือเราต้องคล้องแวะด้วยไม่ว่าจะใหญ่จะน้อยเนาะเราผ่านเพื่อนร่วมงานคนนึงดูวันนั้นดูเขากังวลวันนี้เป็นยังไงบ้างทานอะไรแล้วหรือยังจะเป็นคำถามที่หลวงพี่ถามบ่อยมากนะครับคำว่าทานอะไรแล้วหรือยังบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะรู้หรอกเนาะว่าเขาทานอะไรมาแล้วหรือยังหรือบางทีถ้าหลวงพี่เจอคนที่ไม่ค่อยสบายใจนะบางทีคำสองประโยคเลยด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าป่วยหรือเป็นยังไงบ้างหลวงพี่จะถามว่าทานข้าวได้ไหมนะครับกลางคืนพักผ่อนได้หรือเปล่าเนี่ยมันคือกินได้นอนหลับเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดพอสมควรว่าเขามีความปลอดโปร่งโล่งใจเอ้าเป็นกังวลเหรอหรือมีอะไรทำไมทานข้าวไม่ได้อ๋อไม่มีเวลาทานโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเราคำถามง่ายๆจริงๆครับก็เป็นคำถามที่เราถามเพื่อนร่วมงานได้แล้วก็ถามใจเราเองได้เหมือนกันเช็คเราเป็นระยะว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงนะครับทานข้าวหรือยังบางทีเราก็จะทราบได้เลยว่าด้วยการงานที่มันเร่งรัดไปหมดเลยโอ้ทานแล้วแต่ทานไม่อิ่มแล้วก็ทานไปก่อนนะเราก็แล้วทานแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
อย่างนี้เราคุยกันได้ครับเป็นคำถามปลายเปิดเนาะทานข้าวหรือยังเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นคำถามปลายเปิดคือเปิดไปสู่บทสนทนาใหม่ๆมันทำให้นึกถึงตอนไป Asset Caregiver ค่ะหลวงพี่เหมือนกับว่าด้วยคำถามเนี่ยค่ะพื้นฐานปัจจัย4กินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากินแล้วคุณหมออะไรนอนหลับไหมโอ้ไม่ได้นอนเลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ใช้เนี่ยค่ะสืบสาวไปต่อว่าส่วนไหนที่เราจะไปดูแลเขาได้บ้างใช่ใช่หลวงพี่พบหลายๆครั้งพบเรื่องที่คนไข้มีความลำบากในตอนดึกเนี่ยก็จะแคร์กิฟเวอร์นี่แหละครับว่านอนไม่ได้เลยคุณแม่นั่นนี่นู่นเราก็จะดูต่อเอ๊ะเขาพูดถึงภาวะนอนไม่ได้ของเขาเนี่ยแบบถูกรบกวนใจไหมหรือว่าจิตกำลังใจเขายังดีนอนไม่ได้เลยคุณแม่อย่างนี้เนี่ยต้องตื่นเขามีความสุขไหมเขายังมีความภาคภูมิใจที่ไม่ได้นอนอยู่หรือเปล่านะเราเอาไว้เรียนรู้บางทีเขาอยู่ใกล้เคสใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ด้วยว่าเขารู้สึกกับสถานการณ์อย่างไรเขาท้อแท้อยู่หรือว่าเขาเหนื่อยกายเขาเหนื่อยใจเขาต้องการความช่วยเหลือมันเป็นคำขอความช่วยเหลือที่เราเปิดโอกาสให้ได้คือถ้าในมุมที่หมอรู้สึกอะค่ะก็คือเวลาเราใช้ wording แบบเนี้ยในการหาจุดที่เราจะไปดูแลเขาได้เนี่ยเราก็เหมือนกับเอ้ยเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราเนาะได้บวกกับความห่วงใยไปด้วยพอมองกลับกันในมุมของ caregiver หรือคนไข้อะค่ะหลายครั้งเวลาเราเห็นบุคลากรสุขภาพใส่เสื้อกาวก็จะบอกว่าโอ้เป็นผู้มาสิหาความทุกข์อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราถ้าคนไข้หรือญาติเนี่ยคนไข้หรือญาติอะค่ะได้ยินอย่างเงี้ยค่ะว่าคือหมอเปลี่ยนจากเรื่องว่าวันนี้ปวดแค่ไหนวันนี้เหนื่อยไหมมันเริ่มต้นด้วยคำพูดเชิงเนกาทีฟจริงๆเราตั้งใจจะมาหาจุดที่เราจะดูแลเขาแต่ถ้าเปลี่ยนกับการเวลาเขามองว่าวันนี้กินข้าวหรือยังสำหรับญาติและผู้ป่วยในมุมเขาหมอหยกเคยถามค่ะว่าเวลานักศึกษาแพทย์หรือเรซิเดนต์แฟมิลี่เนี่ยถามคนไข้เนี่ยถ้าถามแนวเนี่ยญาติกับคนไข้รู้สึกยังไงเขาบอกว่ารู้สึกเบาสบายมากกว่าคุณหมอมันไม่รู้อะบางอย่างเห็นคุณหมอก็รู้สึกกลัวแล้วว่าจะมาถามว่าปวดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเห็นในมุมมองของเขาครับเพราะฉะนั้นท่าทีในการอันนี้เท่าที่ฟังจากหลวงพี่ก็คือคีย์เวิร์ดนึงที่ผมจำได้คือใช้คำว่าเรียนรู้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็เลยเข้าใจว่าท่าทีนึงในการเข้าไปหาคนไข้เนี่ยมันคือการเรียนรู้ด้วยกันนะผมตั้งชื่อไลฟ์ครั้งนี้ไว้ว่าการดูแลใจตนเองนะครับก็เลยอยากจะถามว่าท่าทีในการดูแลใจของเราเนี่ยถ้ามองขั้นตอนในการดูแลคนไข้มันก็จะมีช่วงก่อนที่จะเราเข้าไปหาเขาช่วงที่เราอยู่กับเขาแล้วก็ช่วงที่หลังจากเสร็จการอยู่กับเขาเนี่ยครับเรามีวิธีการดูแลใจยังไงบ้างให้ไม่เจ็บปวดครับครับก่อนไปตรงนั้นนิดนึงพี่ขอกลับไปจุดประเด็นของคุณหมอยกนะฮะคำถามที่หลวงพี่ใช้อ่ะเราเรียกว่าคำถามเปิดประตูเป็นคำถามที่จะกินข้าวหรือยังถ้าโดยรูปประโยคแบบนี้เราเรียกว่าคำถามปลายปิดกินหรือไม่กินถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำถามปลายปิดที่จะเปิดประตูให้เขามีโอกาสเล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้พอมาที่คุณหมอหลวงพี่เป็นพระเนาะหลวงพี่ก็อยากจะใช้เฟรมเวิร์คของพระนะครับในเรื่องของการทำบุญนะครับการทำบุญหลวงพี่ไม่ได้บอกว่าเรามาต้องมาทำทานการเอาของไปให้ใครหรืออะไรอย่างนี้เนาะการทำบุญแปลว่าการทำให้จิตใจเราเนี่ยสบายทำให้จิตใจเราไม่เป็นทุกข์บุญแปลว่าความสงบความเย็นนะครับไม่ได้สงบนิ่งนะแต่สงบจากความปั่นป่วนนะครับแล้วก็เบิกบานใจนะครับการทำบุญเนี่ยคุณหมอคุ้นไหมว่าการทำบุญต้องมีทั้ง3ช่วงคือตั้งแต่ก่อนทำระหว่างทำและหลังทำนั่นหมายความว่าไม่ใช่ก่อนทำก็รู้สึกว่าทะเลาะกันแล้วอ่ะจะไปทำบุญที่ไหนอย่างนี้จะดีเหรออย่างนั้นจะดีเหรออันนี้เราก็เรียกว่าตั้งแต่ก่อนทำบุญแล้วก็ไม่เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ก็มีทุกข์แล้วภายในถ้าก่อนจะไปทำบุญอ้าวทำไมไม่รีบตื่นซ้ายจะไปทันพระไหม
อะไรอย่างนี้เนาะแต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตดูนี่แหละเป็นความมัวหมองความไม่สามารถคีกันตั้งแต่ก่อนไปทำบุญละนะก็บอกแล้วทำไมยังสายอีกเห็นไหมเน็ตเราไม่รู้จักบุญนะเราไม่รู้จักคำว่าดูแลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปดูแลใครก็ตามเราต้องรู้จักคำว่าดูแลก่อนนะคำว่าดูแลตนเองนี่คือการทำบุญกับตนเองการทำบุญกับใจตนเองให้ใจของเราไม่เป็นทุกข์มีอะไรล่ะที่เราอาจจะสร้างเราใจเรากำลังมีเป็นทุกข์อยู่ไหมเราต้องมีการสำรวจใจตอนนี้มันกระสับกระส่ายตอนนี้เร่งรีบตอนนี้เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจตอนนี้มันมีความไม่อยากไปพบเคสนี้เลยเนี่ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าใจเรามีความพร้อมไหมใจเราแจ่มใสไหมนะครับตรงนี้แหละครับการตรวจใจคือ pre เนาะ pre approach ก่อนที่จะเข้าไปใช่ไหมฮะนี่แหละครับเราต้องดูว่าถ้าเราจะไปทำบุญเราจะไปดูแลโดยเฉพาะของหลวงพี่ไม่มีความรับผิดชอบเรื่องการดูแลกายเท่าไหร่แล้วก็แค่อย่าเอาเชื้อโรคอย่าเอาอะไรไปเป็นภาระของทีมรวมทั้งผู้ป่วยใช่ไหมฮะเราก็แค่ดูแลมิติกายของเราในลักษณะนั้นแต่มิติใจเนี่ยด้วยความที่เราเข้าไปแล้วก็ดูแลด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นหลวงพี่จำแต่จริงๆแล้วก็คือทั้งวันเลยเราจะไม่อนุญาตให้เกิดการปนเปื้อนทางจิตใจภาระทางจิตใจอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะไปแบบอยากเอาชนะเคสนี่นั่นโน่นหรืออะไรก็ตามนะเราจะเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอาวุธของทางด้านมิติจิตวิญญาณแล้วเนี่ยจิตวิญญาณทางด้านจิตใจที่พร้อมที่สุดคือเกลี้ยงที่สุดว่างที่สุดเราถึงจะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ความรู้สึกของคนอื่นความต้องการของคนอื่นถ้าความต้องการของเรามันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นพรีเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่หน้าประตูเนาะแต่ตั้งแต่เรานอนหรือเปล่าตั้งแต่เราทานข้าวหรือเปล่านะสุขภาวะทางจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราเอาเรื่องอื่นมาปะปนกับเรื่องที่เรากำลังต้องทำไหมปัญหาส่วนตัวซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้เลยในฐานะมนุษย์คนนึงเราเองก็มีพ่อมีแม่นะเราก็มีพี่มีน้องมีลูกเราเองเราก็มีความเจ็บป่วยนะเราทำยังไงไม่ให้เกิดการให้สิ่งนั้นน่ะไม่สร้างปัญหาในใจเราแล้วปัญหานั้นไปด้วยกับเราในขณะต่างเพราะฉะนั้นพรีเนี่ยคือการเตรียมตัวคือการสะสางอารมณ์ต่างๆที่อาจจะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งเรามีเบสไลน์คือจิตใจที่เกลี้ยงไม่มีความกังวลไม่ได้มีความทะยานอยากจนมากเกินไปนะครับทุกอย่างเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วก็มีสเปซนะครับเนี่ยเราต้องดูแลอย่างนี้ตลอดเวลานะครับถ้าเราดูแลแบบนี้ไว้ดีนะครับแต่เราอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ว่าเราดูแลแล้วก่อนเข้าห้องในห้องแล้วสภาวะจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับภาพเสียงกลิ่นรสความรู้สึกของคนในห้องเนี่ยอาจจะทริกเกอร์ให้อารมณ์เราไม่ปกติเวลาไหนเวลาหนึ่งซึ่งเห็นแล้วเห็นใจจังเลยเห็นเรื่องที่เขาขัดแย้งกันด้วยเรื่องที่จริงๆแล้วถอยหลังออกมาสักนิดมองภาพรวมจะไม่ทำแบบนั้นเลยเนาะหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราเห็นแล้วเราเกิดสลดสังเวชเราเกิดความรู้สึกเสียดายอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพรีเนี่ยเราดูแลตัวเองสม่ำเสมอมายังไงระหว่างที่ approaching หรือแบบว่าอยู่ในกำลังinterface กับเคสเลยเนี่ยเราก็ต้องดูแลว่าอารมณ์เขาแอบเกิดขึ้นตอนไหนระหว่างไหนเพราะฉะนั้นระหว่างเนี่ยก็ต้องดูแลก็ต้องหมั่นสำรวจจิตใจตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอมีอะไรไหมที่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนนะครับอย่างสมมุติเราเป็นพระนะครับหนุ่มพี่เล่าของตัวเองก็แล้วกันนะเราเป็นพระจริงๆแล้วเขาก็นิมนต์เราถึงไปเนาะแล้วก็แต่บางที
เราไปถึงแล้วเนี่ยความตั้งใจที่อยากจะพบเรามันไม่มีหลักไม่เหมือนกับตอนที่บอกกับทีมว่าขอนิมนต์พระสงฆ์ขอนิมนต์นักบวชมาพบแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลาเขาถึงเวลาที่เรานัดหมายแล้วปรากฏว่าเขาไม่พร้อมแล้วไม่อยากพูดคุยอะไรกับเราแล้วนะบางทีเราเองต้องดูเลยครับว่าเพราะฉะนั้นบางทีอย่างนักบวชเนาะความต้องการของเขาเนี่ยสำคัญที่สุดบางทีความต้องการของเขาตอนนี้มันเปลี่ยนละเขาต้องการที่จะไม่พบเราเราก็ต้องยอมตามนั้นอะไรก็ตามที่ดีที่สุดกับเขาไม่ใช่เราจะทุลังหรือคนในทีมจะรู้สึกว่าทุลังเดี๋ยวผิดแผนเนาะนัดการเตรียมกันแล้วอย่างเงี้ยหนูพี่ยินดีทั้งหมดเลยแม้กระทั่งไปละเตรียมตัวไม่ได้พบเคสเราก็ยินดีอะไรก็ตามที่ดีกับเคสที่สุดเนี่ยเราต้องพร้อมประยุกต์ปรับตัวเนี่ยเรามันอะไรมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ต่างกับอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็เรียนรู้กันไปเพราะในช่วงเวลาของที่มีการอินเทอร์เฟซกับเคสในขณะนั้นๆเนี่ยก็อาจจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็ต้องมาดูแลจิตใจเราเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันหมดเลยคือคำเดียวก็คือต้องดูแลต้องสำรวจจิตใจตัวเองนะครับอะไรที่อาจจะทำให้เราพลาดนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่รักตัวเองหรอกแต่บางทีแล้วเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์นะฮะมันเหมือนกับความสนใจทั้งหมดเนี่ยไปที่เคสหรือไปที่ประเด็นซึ่งอาจจะเป็นใครสักคนที่เป็นประเด็นอยู่ความสนใจพออยู่ตรงนั้นหมดเนี่ยเราลืมตัวเองนะครับและเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องไม่ลืมตัวเองสมดุลระหว่างการดูแลผู้อื่นกับการดูแลตนเองเนี่ยต้องปรับให้ดีนะครับคุณหมอพอเวลาหลวงพี่เล่าอย่างนี้คุณหมอพอเห็นสถานการณ์ใช่ไหมฮะเพราะว่าอันนี้ที่เห็นก็คือว่าโอ้ถ้าใจเราไม่พร้อมแล้วการทำงานลักษณะนี้มันคือเอาตัวเรานี่แหละไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วถ้าเกิดตั้งต้นที่สารตั้งต้นเรามันไม่ดียังมีความขุ่นหมองโกรธหรือว่าเหนื่อยแค่เหนื่อยกายไม่ได้พักผ่อนเนี่ยครับลักษณะใจที่ไปสัมพันธ์กับคนอื่นมันก็ย่อมมีผลต่อคนตรงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เลยคือมันคือมีความรับผิดชอบต่อตนเองมันก็เท่ากับความรับผิดชอบต่อคนอื่นแล้วมันก็แล้วคุณหมอเห็นไหมครับว่าใจคุณหมอเนี่ยมีการความรู้สึกของคุณหมอเนี่ยมันเปลี่ยนในระหว่างที่อยู่ในห้องบางทีได้ยินปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของใครการแสดงออกของใครเนี่ยเราเห็นนะฮะว่าจิตใจเรามันมีการเคลื่อน มีการเปลี่ยนแปลงยังไงคุณหมอลองดูสิครับไม่ว่าในสถานการณ์ประเภทไหนมันมีจิตใจที่ไปแล้วเตลิดเลยอ่ะ แล้วก็อารมณ์ก็จะขยายใหญ่ในห้องนั้นถ้าทุกคนไม่มีใครกลับมาดูแลจิตใจตัวเองเนี่ยลักษณะของเคสการพบกันคราวนั้น approach นี่จะไปอีกรูปหนึ่งเลยนะครับครับโดยเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามคนที่เป็นเสียงใหญ่ในห้องเนาะแล้วแบบอารมณ์ไปไกลมากแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่มีการแสดงออกที่อาจจะมีผลกระทบกับผู้อื่นมากอะไรอย่างนี้มันหน้าตาบรรยากาศตอนนั้นมันจะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนหนึ่งคนเราก็สามารถดูแลตัวเองได้เพื่อช่วยเสถียรภาพของภาพรวมนะครับคุณหมอยกพอเห็นสถานการณ์นี้เนาะมีตรงไหนไหมครับเหตุการณ์อะไรที่ทำให้อารมณ์คุณหมอเปลี่ยนระหว่างในห้องความรู้จิตใจความรู้สึกอารมณ์นี่ไม่ใช่แปลว่าอารมณ์ไม่ใช่เพราะว่าแบบแย่ๆเหมือนคนเจ้าอารมณ์นะครับอารมณ์คือสิ่งอาการทางใจของเราซึ่งอาจจะเป็นความคิดความเห็นความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคุณหมอเคยมีประสบการณ์ไหมครับว่ามันเปลี่ยนเลยมีค่ะเหมือนกับว่าเวลาเราตั้งใจจะไปดูเคสเนี้ยคุณพยาบาลจะมาบรีฟก่อนให้เราฟังประมาณนึงเราก็จะเหมือนกับเราก็จะมีเหมือนที่หลวงพี่บอกเราจะมีภาพของครอบครัวนี้ประมาณนึง
พอเวลาเราไปปั๊บบางอย่างก็คือผิดคาดจากที่เราบรีฟกันมาหรือบางอย่างก็พอเล็งเห็นไปในจุดที่เป็นตัวขับดันให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้เขามันทำให้ใจเราไม่เป็นกลางบางครั้งนะคะหลวงพี่บางครั้งรู้สึกว่าอ้าวเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะคนนี้เป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าเราไปใส่เครื่องหมายลบให้กี่คนหนึ่งบางทีเราไปใส่เครื่องหมายบวกเพราะคนนี้มีเขาเรียกว่าบุคลิกที่เรานิยมเราก็ใส่เครื่องหมายบวกมันทำให้การที่เราจะทรีตอะไรอย่างเงี้ยโอเคการทรีตการรักษาทางการแพทย์เราก็มีเป็นชุดของเราอยู่แล้วแต่เราทำไมถูกดึงไปในทางที่เรารู้สึกว่าโอเคกว่าบางครั้งก็ต้องกลับมาดูแลตัวเราเองเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้เราไปชื่นชมตอนนี้เราไปโกรธมันทำให้แผนการรักษาต่างๆที่ควรจะเป็นนะคะบางทีมันโยกไปเองไปตามตรงนั้นด้วยที่คุณหมอกล่าวถึงตรงนี้หลวงพี่จะพูดประเด็นหนึ่งซึ่งมันเส้นบางๆคุณหมอเคยได้ยินเขาไม่ตัดสินเนาะโอเคถ้าไม่ตัดสินเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าใครมี positive impact ใครมี negative impact กับเคสอยู่เนี่ยบางทีคำว่าไม่ตัดสินเนี่ยก็เป็นสิ่งสมควรเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือไม่ประเมินเราประเมินขออภัยเราประเมินเราประเมินแต่เราไม่มีความเป็นปฏิปักษ์หรือความรักเราต้องรู้ว่าอะไรที่ส่งผลทางบวกกับเคสอะไรที่ส่งผลทางลบกับเคสแต่เราไม่มีอะไรกับเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ตัดสินเนี่ยบางทีหลวงพี่ก็คิดว่าเป็นคำที่ยากนะครับคือเราต้องมีการประเมินแต่เราไม่ได้ถือคำประเมินของเราเป็นที่สิ้นสุดหรือเราไม่มีอารมณ์กับคำประเมินนั้นเข้าใจหลวงพี่ไหมฮะคือคนคนนี้ทำร้ายจิตใจพ่อแม่เราก็ต้องรู้ว่าคนคนนี้ทำร้ายจิตใจเขาอยู่แต่เราต้องไม่ได้ประกระทำกับเขาเรากับเขาเป็นคนร้ายแล้วคนคนนี้เป็นแค่กีเวอร์ที่แอคทีฟมากเราก็ไม่ใช่จะต้องไปโปรแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ empower คนที่กำลังเหนื่อยอยู่นะครับเขาเรียกอะไรนะซับอารมณ์ฟังได้บ้างกับคนที่เป็นลบอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจคนเป็นลบทำไมต้องลบขนาดนั้นเขากลัวว่าไม่มีใครได้ยินเขาไม่แน่ใจว่าคนเชื่อเขาถ้ามีใครฟังเขาดีๆสักคนเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องพูดมันมากไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าเล่นใหญ่เนาะเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะบางทีเนี่ยการไม่ตรีบแต่การไม่เขาเรียกอะไรเนี่ยหลวงพี่พูดไม่ถูกคือประเมินอ่ะมันมีการประเมินแต่เราไม่เอาสิ่งที่เราประเมินนั้นน่ะมาทำให้เราชอบหรือไม่ชอบเขาปฏิบัติกับเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราดูเหมือนกับเขาเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นอุปกรณ์ในการรักษาชนิดหนึ่งแล้วเราจะทำยังไงท่านเองจะใช้เขาใช้ประโยชน์จากเขาเพื่อให้เขาเนี่ยไปดูแลเคสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันคือการซอยย่อยขั้นตอนเนาะว่าเราเห็นก่อนว่าปรากฏการณ์คืออะไรสิ่งนี้มีคุณมีโทษต่อระบบยังไงแล้วเราจึงเลือกที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นในแบบที่เราเลือกจริงๆส่งเสริมปลิ่นพลังใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เราอาจจะทำอยู่บนมิติที่ซ้อนทับกันโดยไม่รู้ตัวเลยอาจจะหลงชอบพอคนนี้ไปโดยไม่รู้ตัวหรือว่าโกรธเกลียดคนนี้ไปโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็มีผลต่อท่าทีวิธีการพูดของเราเพราะฉะนั้นทั้งทีมงานเราด้วยนะคุณหมอครับเพราะฉะนั้นมันคือการแยกมิติให้ออกแล้วก็ทำอย่างชัดเจนว่าเรามาทำหน้าที่เราไม่ได้มาเป็นรักหรือเป็นศัตรูใครใช่ครับเรามาทำหน้าที่และหน้าที่ของพวกเราคืออะไรดูแลกันและกันอย่างดีที่สุดกันและกันในที่นี้ก็คือตัวเราเองของแต่ละคนด้วยใช่ครับครับเพราะการดูแลกันและกันอย่างดีในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะมี collective mental health หลวงพี่พูดถึงสุขภาพจิตนะ collective mental health ที่ดีที่สุดนะมันจะพร้อมครับโถคราวนี้มีคำว่าหลายครั้งที่พอเราทำงานเสร็จเนี่ยอยู่กับการมีตติ้งหรือว่าพูดคุยกับทั้งคนไข้ญาติทีมงานนะครับแล้วเรารู้สึกเหนื่อยใจขึ้นมา
ทั้งระหว่างนั้นหรือว่าก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นจากอะไรได้บ้างครับโอเคคือหลวงพี่เป็นคนที่พูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเนาะ What bring me down ก็คือถ้าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบอย่างนี้ตอนนี้นะครับ What bring me down เสร็จไปปุ๊บแล้วเนี่ยหลวงพี่จะแยกออกก่อนนะครับว่า1เป็นเรื่องภายในหรือเรื่องภายนอกถ้าเรื่องภายในเราต้องจัดการเองถ้าเรื่องภายนอกเนี่ยเราก็จะดูว่าเราบริหารจัดการได้ไหมนะครับเช่น What bring me down อาจจะเป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่รบกวนมากเมื่อวานหลวงพี่มีโอกาสซ้อมนอกนัดหมายผ่านโปรแกรม Zoom นะครับแล้วก็มอดิเลเตอร์เนี่ยมีเสียงที่มันบอกอุปกรณ์การสื่อสารนั้นมันหวีดมากเลยแล้วก็เสียงซ่าทำให้หลวงพี่แบบได้ยินเสียงทั้งคำถามเองก็ลำบากเวลาที่เราตอบเนี่ยก็ลำบากมากแล้วที่ยากกว่านั้นเองอีกก็คือโมเดเลเตอร์มันเป็นการซ้อมเนาะโมเดเลเตอร์ก็ถามหลวงพี่ด้วยคำถามที่ยากมากนะครับแล้วก็ปรับจูนเครื่องตลอดเวลาที่ไม่ได้คอนเซนเทรชันไม่อยู่กับเราหลวงพี่ก็ต้องขอว่าหลวงพี่ขอให้เขาพร้อมก่อนได้ไหมแล้วหลวงพี่จะตอบเพราะมันเป็นคำถามคำตอบที่ยากมากแล้วมันตอบเพื่อเขาถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยมันเป็นการตอบที่ไม่มีความหมายมันไม่ใช่การทดสอบความรู้เราแต่มันเพื่อเขาหลวงพี่ก็เลยต้องขออภัยสองอย่างอย่างแรกก็คืออุปกรณ์การสื่อสารที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันทำให้เราได้ยินเขาแล้วก็ตกผลึกความคิดตัวเองลำบากมาก อันที่สองก็คือท่าทีที่เขายังดูไม่พร้อมอยู่เนี่ยทำให้เราทำให้เราไม่พร้อมที่จะสื่อสารด้วยเหมือนกันก็ต้องขอตรงๆเราใช้เวลาสักนาทีสองนาทีจัดทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะอันนี้คือการซ้อมถูกไหมฮะเป้าหมายของการซ้อมก็คือสิ่งนี้อันนี้คือการจัดการเหตุภายนอกใช่ไหมครับการจัดการเหตุภายนอกทีนี้แต่ก่อนหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะที่เราเหนื่อยแบบนี้ลำบากแบบนี้เนี่ยเราหงุดหงิดหรือเปล่าเรารู้สึกแบบเป็นไปในเชิงแบบคนคนนี้ไม่มีมารยาทเลย อันนี้คือเหตุภายในความไม่ชอบเขาความเป็นปฏิปักษ์กับเขาทัศนคติที่ไม่ดีต่อเขาผู้หญิงก็จับสุขคนคนนี้ไม่มีมารยาทเลยไปตำหนิเขาทำไมคุณไม่เตรียมตัวอันเนี้ยปัญหาภายในปัญหาภายนอกก็คือขอความพร้อมจากเขาขอความอุปกรณ์ให้มันเรียบร้อยเนี่ยหลวงพี่ให้ดูว่ามันเรื่องเดียวกันนะแต่มันมิติไหนนะความขุ่นเคืองของเราหรือมันเป็นปัญหาอุปกรณ์นะหรือเราถามว่าเขาพร้อมหรือยังนะมันได้อ่ะพอนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแรกสุดก่อนนะเราจะเริ่มแบ่งเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแผนผังกลางป่าเนาะไปแรกสุดกิ่งไม้อันแรกก่อนก็คือเรื่องภายในหรือเรื่องภายนอกนะครับแล้วถ้าเรื่องภายนอกเราก็ต้องดูก่อนว่าสามารถจัดสรรได้ไหมมีความพอเหมาะพอเจาะไหมนะครับหรือเป็นเรื่องภายนอกที่ถ้าจัดสรรตอนนี้เดี๋ยวจะยิ่งยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็มันยังไปต่อได้นะครับถ้าเราออกไปปุ๊บมันเบี่ยงประเด็นถูกไหมฮะแต่ถ้าของบางอย่างเนี่ยพอจัดตรงเนี้ยแล้วมันดีกับภาพรวมเพราะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าภายนอกเนี่ยคุ้มไม่คุ้มจัดการได้ไหมนะครับเราต้องประเมินทีนี้เรื่องภายในเราก็ต้องดูว่าเรื่องภายในของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายหรือเรื่องของใจนะครับเรื่องของกายหรือเรื่องของใจเช่นเราล้ามากๆเลยหรือบางทีเราปวดไปเข้าห้องน้ำมันไม่สามารถแบบเราทนต่อได้ไม่ยาวแล้วเรานึกว่านั่งอีกเดี๋ยวมันจะได้ข้อสรุปเนี่ยเราก็อาจจะดูจังหวะที่เหมาะสมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะหรือเราหิวก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยนะถ้าเรื่องของกายประเภทพวกนี้เราดูซิมีน้ำเปล่าพอแบบลูบท้องกันไปก่อนได้ไหมมีน้ำหวานอะไรที่ทำให้เราสดชื่นขึ้นได้หรือเปล่าบางทีหลวงพี่ปวดหัวนะบางช่วงเลยหลวงพี่ก็แบบเดี๋ยวพักเราพักแป๊บนึงเนาะเดินไปหยิบ
ทเลนอลก็มีเทเลนอลก็มีหยิบยาแก้ปวดหัวก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูถ้าเรื่องของใจเราก็ดูเอ๊ะทำไมตอนนี้จิตใจเราเรียบร้อยดีหรือเปล่าอะไรทริกเกอร์เอ๊ะมันเป็นคำพูดตะกี้นี่ท่าทีตะกี้นี่หรืออะไรยังไงอันนี้แหละมันเท่ากับว่ามันไม่ได้มีเหตุอ่ะบางทีคำพูดนิดเดียวมันไม่ถูกหูคำว่าถูกหูว่าไงมันถูกหูอยู่แล้วมันไม่ถูกใจดีกว่าโอเคอย่างเงี้ยจะไปถืออะไรบางทีเราถือสาวิธีการพูดมากกว่าสาระอีกอย่างเงี้ยมาเสร็จได้เพราะนั้นเราต้องดูว่ากลิ่นแรกเนาะเรื่องของเราหรือเรื่องของคนอื่นนะถ้าเรื่องของคนอื่นมันพร้อมไหมมันเหมาะสมไหมที่จะบริหารจัดการตอนนี้มันเสียกระบวนการไหมมันเสียภาพรวมไหมพร้อมไหมอย่างที่บางทีเราก็ต้องดูว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็แบบสถานการณ์ก็ไปกันใหญ่เลยแต่เรารู้ว่าถ้าทำอะไรตอนนี้เดี๋ยวจะยิ่งรวนนะเราไปตามน้ำได้ระดับหนึ่งบางทีเราก็ต้องดูตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวเป็นคนสำคัญในนั้นและตอนนี้ควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเราก็ดูทางกายหรือทางใจถ้าทางกายเนี่ยดูแลอะไรได้ดูแลไปเท่าที่ได้ก็ต้องดูก่อนมันไปเสียกระบวนการเสียภาพรวมไหมนะครับทีนี้ทางใจเนี่ยเป็นของที่จริงๆแล้วจัดการง่ายที่สุดนะถ้าคนจัดการเป็นเนาะโอเคเราก็เคลียร์ตัวเองได้โดยเฉพาะถ้าเราหมั่นเคลียร์ไว้อยู่บ่อยๆครับก็เหลืออีกเวลาอีก10นาทีขนาดนี้ยังไม่ได้มีคำถามมีหลายท่านกราบนมัสการหลวงพี่มาครับพี่ปาริชาติคุณจันทิลานะครับอาจารย์หมอไว้แล้วก็คุณสรัญญานะก็ถ้ามีคำถามอะไรยังส่งมาได้นะครับเมื่อกี้ที่เราพูดคุยไปก็สรุปภาพรวมอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลใจเราสามารถทำได้ตลอดเวลาเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตลอดเวลาของการของสภาพใจเราเนี่ยมันมีผลต่อการงานหรือว่าการใช้ชีวิตทุกวินาทีอยู่แล้วอันนี้หลวงพี่ได้ขยายให้เห็นภาพรวมเลยครับหมั่นเช็คใจให้ตลอดเวลาว่าเราเป็นยังไงขัดเกลาใจให้สะอาดคือสเต็ปต่อไปหลังจากรู้เท่าทันมันก็คือการจัดการอารมณ์ตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับอย่างที่หลวงพี่เคยคุยกับคุณหมอโยกมั้งบอกว่าหลวงพี่จะมีข้อเตือนใจตนเองเนาะว่าผ้าสกปรกเช็ดกระจกไม่สะอาดนะคำว่าผ้าในที่นี้หลวงพี่หมายถึงใจเรานะครับถ้าใจเราตอนนั้นเนี่ยเขามีอารมณ์อะไรอยู่เป็นพิเศษเราก็ต้องดูว่ามันเป็นเรื่องทางกายหรือเปล่าเราล้านจริงอ่ะหรือเรามีข้อจำกัดทางด้านเวลาจริงๆเนาะอะไรหลายๆอย่างครับเพราะทุกคนที่มาอยู่ในที่มาอยู่บนเนื้อหางานประมาณนี้ถ้าไม่ด้วยความเมตตาถ้าไม่ด้วยความปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราคงไม่ได้เลือกทำสิ่งนี้หรอกนะฮะทีนี้เราก็ต้องดูว่าอะไรนะที่มันทำให้ทีความพร้อมของเราตอนนี้มันเราไม่พร้อมเราพร้อมน้อยกว่าช่วงเวลาปกติหรือเฉลี่ยของเราทีนี้พอเสร็จไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราเปรียบจิตใจของเราเป็นผ้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะว่าเวลาที่เราอยู่กับเคสใช่ไหมที่ผ้าของเราควรจะเป็นผ้าสะอาดใช่ไหมเรานอนตอนกลางคืนแล้วก็ควรพักผ่อนด้วยความที่ไม่มีความวิตกกังวลไม่มีอะไรใช่ไหมเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานเรากันเองเราจะเอาอะไรมาค้างๆเป็นผ้าที่แบบอยากจะดูแลใครเช็ดอะไรใครก็ไม่ได้นะแล้วก็อยู่ครอบครัวล่ะอยู่กับอะไรก็ไม่มีใครสักคนเลยสมควรได้เราอะเวอร์ชันที่ไม่มีความสบายอกไม่มีความสบายใจคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกเต้าเราก็คงไม่มีใครอยากให้เนาะคุณพ่อคุณแม่เขาต้องไม่สบายใจด้วยเรื่องดีๆที่ตั้งใจมาทำนั่นจริงคำว่าผ้าสกปรกเช็ดกระจกไม่สะอาดนี่แทบจะสรุปความทั้งหมดของไลฟ์นี้ได้หมดเลยนะครับหน้าที่ต่อผ้าเราเองหน้าที่ของผ้าครับใช่
ผ้าจะทำงานดีๆเนาะอย่าลืมนะคุณหมอหลวงพี่อยากจะให้แง่คิดอันนึงเนาะผ้าบางคนผืนใหญ่คือมีศักยภาพมากเนาะผ้าบางคนผืนเล็กแต่ผ้าเราเก่าลงทุกวันนะคุณหมอผ้าเราเปื่อยลงทุกวันแต่ไม่ว่ามีผ้าเราจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กผ้าเรามันจะทอแน่นทอหลวมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพวกนั้นบางทีเราคุมไม่ได้เนาะแล้วก็บางคนแบบก็เป็นผ้าที่ซึมซับอะไรได้ดีคือช่วยเหลือคนได้มากเลยแต่คุณหมอลองดูถ้าผ้าผืนนั้นไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นผ้าผืนใหญ่ผ้าผืนเล็กผ้าที่กำลังวิ่งวิ่งละหลวงพี่ก็เป็นผ้าวิ่งวิ่งอยู่นะ เรามีข้อจำกัดมากแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้ทำในส่วนที่เราพอคุมได้คือคุณภาพจิตใจเราเพื่อทำให้ปณิธานของเราไม่ผิดเพี้ยนคุณหมอครับฟังแล้วก็รู้สึกเห็นถึงความสำคัญของการดูแลจิตใจตัวเองเนาะว่าเรามีหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อโลกด้วยตัวหน้าที่ด้วยตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าคุณภาพในการปฏิบัติต่อเขาเนี่ยสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยแล้วก็วันนี้ที่ได้มาพูดคุยหรือว่าฟังหลวงพี่เนี่ยก็เห็นความสำคัญมากขึ้นในการชำระล้างจิตใจเราผ้าของเราให้สะอาดอยู่เสมอเพราะว่ามันมีโอกาสตลอดเวลาที่เราจะหยิบผ้าผืนเนี่ยไปเช็ดถูปัดฝุ่นอะไรต่างๆให้กับโลกใบนี้ตลอดเวลาถ้าเราได้ทำให้ผ้าผืนนี้เนี่ยสะอาดอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้ศักยภาพของเราทุกๆคนเลยเนี่ยได้อย่างเต็มที่ที่สุดหลวงพี่เล่าตรงนี้นิดหนึ่งเวลาที่คุณหมอมาหนุ่มศึกษาต่อในระดับ fellowship เนาะอันนี้คืออะไรถ้าเราใช้ analogy ของผ้าคือทำให้ผ้าคุณหมอเนี่ยเป็นผ้าที่สนิทประสงค์น่าเป็นผ้าที่แบบโอเช็ดทำอะไรได้หลายอย่างนะเวลาที่คุณหมอเป็นผ้าผืนใหญ่ขึ้นคุณหมอแบบมีความรับผิดชอบขึ้นดูแลคนได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้กว้างขวางขึ้นนะครับศักยภาพเยอะขึ้นเห็นไหมฮะเพราะนั้นการดูแลผ้าตัวเองนั้นมันต้องทุกมิติเนาะหนุ่มวันนี้เราพูดกันในมิติเชิงจิตวิญญาณหนุ่มพี่ก็ไม่อยากให้ละเลยการขวนขวายทางด้านวิชาการเนี่ยมันเป็นของคู่กันมันทำให้ผ้าผืนนี้เก่งเลยฮะใช่ไหมครับหรือดูแลสุขภาพตัวเองตรงไหนมันลุ่ยละคุณหมออยากปล่อยให้แย่ๆมาลงพี่คุณหมอต้องปะชุนฟื้นตัวเร็วๆมันก็มีของที่หลวงพี่ทำผิดพลาดไปเยอะเนี่ยหลวงพี่ไม่อยากให้คุณหมอเจ็บป่วยจะได้เป็นผ้าที่มีอายุการใช้งานยาวๆช่วยคนได้มากใช่ไหมแล้วก็นอกจากผืนใหญ่ผืนเล็กเนี่ยเห็นไหมคุณหมอก็ต้องพัฒนาทักษะตรงนั้นแต่มีอันหนึ่งที่สำคัญมากเป็นผ้าที่ไปทำประโยชน์ถ้าสะอาดเลยนะแล้วไม่ทำอะไรไม่ช่วยเหลือใครเรื่องนี้อาจจะดูเสี่ยงกับอารมณ์เนาะเก็บผ้าเราไว้ดีกว่าเข้าใจหนุ่มพี่ไหมเป็นผ้าที่ไม่กล้านำไปเช็ดของให้ใครเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าอยู่กับอารมณ์มนุษย์ให้แม่ชัวร์ว่าเดี๋ยวเราดูแลผ้าเราเป็นเรามีเทคนิคการโค้ดบางอย่างที่มันไม่ซึมเข้ามาโอเคไหมเปรียบเทียบได้ทุกมิติเลยจริงๆคือหลวงพี่ไม่อยากให้คุณหมอห่วงที่ต้องไปอยู่กับเรื่องน่าเศร้าไม่เลี่ยงไปหมดเลยพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่มีอารมณ์ไม่เลยคุณหมอต้องไปเรียนรู้แต่เราต้องหาวิธีการโค้ดผ้าเราดูแลจิตใจผ้าเราดูแลจิตใจครับคำถามแล้วท่านเดี๋ยวแบตเตอรี่ใกล้จะหมดครับขอหนึ่งคำถามคำถามตอนนี้ไม่มีครับก็มีเหรอครับทำไมผมไม่เห็นเราจะดูแลญาติหรือใช้คำถามแก่ญาติผู้สูญเสียคนที่รักไปอย่างไรดีครับจากคุณจันทิลาครับเราจะดูแลญาติหรือใช้คำถามแก่ญาติผู้สูญเสียคนที่รักไปอย่างไรดีคะส่วนใหญ่หลวงพี่ก็มักจะเป็นคำถามเปิดประตูเนาะคำถามเปิดประตูก็คือปรับตัวได้หรือยังนะคำถามปรับตัวได้หรือยังเป็นยังไงปรับตัวได้
หรือยังได้บ้างหรือยังถ้าบางทีเราเห็นเขาโศกเศร้าเนาะปรับตัวได้หรือยังมันก็ดูเป็นก้าวกระโดดบางทีเราก็ทำให้เขารู้สึกมันปรับตัวได้บ้างยังปรับตัวปรับตัวได้บ้างไหมเริ่มปรับตัวได้บ้างหรือยังอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการลดก้าวให้มันเล็กลงให้เห็นว่าการเดินทางมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มปรับตัวได้บ้างหรือยังอันเนี้ยเข้าใจตรงนี้ไหมครับเวลาที่เราเปิดไปปุ๊บมันจะเขาจะสั่งอนุญาตที่จะเรียนรู้ใช่อาวุธของการดูแลกันก็คือข้อมูลเนาะและข้อมูลก็คือคำถามเปิดประตูพอได้ไหมครับคุณหมอครับได้เยอะเลยครับก็หมายถึงว่าเรื่องคำถามสักครู่นี้ว่าเราจะดูแลได้ยังไงใช่ไหมเราจะดูแลได้ยังไงก็คืออย่างน้อยที่สุดทำให้เขาตระหนักรู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงทำให้เขารู้ว่ามีคนรับฟังโดยเบื้องต้นเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้โดยคนเดียวครับก็การดูแลการสูญเสียอาจจะเป็นหัวข้อนึงที่เราได้มาพูดคุยในครั้งหน้าได้เหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับเราสองคนได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยเหมือนกันหลวงพี่ก็ถ้าไม่มีคุณหมอหลวงพี่ก็ไม่มีโอกาสมานั่งตกผลึกเนาะครับหลวงพี่ก็เป็นแบบมวยวัดไปแล้วก็เอาแล้วไปแล้วก็เอาแล้วมีหลักการเล็กๆน้อยๆไปเรียนรู้กับทุกท่านเราที่นั่งงานพอคุณหมอมีโอกาสแบบนี้ก็มีโอกาสได้ตกผลึกว่าเราใช้เทคนิคอะไรยังไงนะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณหลวงพี่โก๋มากมากนะครับขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านครับขอบคุณต้อมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับเป็นพี่ที่อยู่เบื้องหลังเราดูแลกล้องและการไลฟ์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามห้องเรียนพาเลทีฟแคร์นะครับถ้ามีคำถามอะไรยังสามารถเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้อยู่แล้วก็การไลฟ์ครั้งหน้าเราอาจจะนำคำถามมาถามหลวงพี่โก้ได้อีกด้วยนะครับขอบคุณที่เรียนรู้ด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตจบไลฟ์นี้พี่หยกมีอะไรอยากจะกล่าวทิ้งท้ายหน่อยไหมครับก็มาดูแลใจกันนะคะดูแลใจเราได้คนรอบข้างเราก็พลอยดีขึ้นไปด้วยค่ะเริ่มต้นจากที่ตัวเราค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับครับเจริญพรครับ